สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับในช่อง The Magic Code Channel นะครับไปผมอาจารย์แมนพลังเลขหรือว่าหมอแมนนะครับในช่อง The Magic Code ก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ Subscribe นะครับกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่หมอแมนได้ลงนะครับตอนนี้เสียงนาฬิกาเตือนก็คือเป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนนะครับอัดคลิปอยู่ตอนดึกๆเนี่ยนะครับก่อนอื่นขอบคุณด้วยสำหรับเพื่อนๆที่เข้าไปกดไลค์นะครับกดติดตามในแฟนเพจ The Magic Code ด้วยนะครับใน Facebook ก็สามารถที่จะไปกดติดตามกันได้พบกับการไลฟ์สดนะครับหรือว่าการไลฟ์เนี่ยไลฟ์ดูดวงฟรีนะครับหรือว่าวิเคราะห์เบอร์กันด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคอนเทนต์ดีๆนะครับใครที่อยากจะรับชมก็สามารถที่จะกดติดตามในช่อง The Magic Code นี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับนะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับนะทั้งติชมเนี่ยขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้พิเศษสุดนะครับนะเจาะดวงชะตาราศีดีเด่นนะครับราศีดีเด่นวันนี้คัดมาไม่เยอะหรอกครับแค่ประมาณ3ราศีเราก็จะมาเช็คกันดูซิว่าดวงชะตาราศีที่ดีเด่นเนี่ยวันที่1กรกฎาคม2562ตรงกับวันจันทร์นะครับจะมีราศีหรือลัคนาราศีเนี่ยใดบ้างนะครับราศีก็หมายถึงช่วงวันเกิดส่วนลัคนาเนี่ยก็ต้องผูกโดยใช้วันเดือนปีแล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงสถานที่นะครับก็คือจังหวัดที่เกิดเนี่ยรวมเป็นเอามาแล้วก็ผูกดวงเป็นลัคนาราศีด้วยใครที่ทราบลัคนาราศีตัวเองเนี่ยเวลาดูดวงก็จะมีความแม่นยำกว่านะครับบางคนก็ดูราศีอาจจะแม่นกว่าก็ได้นะเพราะฉะนั้นเวลาดูก็ต้องดูประกอบกัน2อย่างนะครับเอาละครับวันนี้คัดมา3ราศีนะครับ3ราศีดีเด่น1กรกฎาคม62นะครับวันที่สลากกินแบ่งรัฐบาลนั้นออกด้วยนะคราวที่แล้วใครที่ติดตามตัวเลขนะครับของหมอแมนในเพจก็อาจจะมีคนที่โชคดีนะครับนะกับเลข92หรือ29นะครับก็รอบต่อไปอย่าลืมติดตามกันด้วยเนาะเข้าไปกดไลค์นะครับที่เพจ The Magic Code ได้เลยนะครับเอาละครับวันนี้จัดลำดับมาเรียบร้อยลำดับที่3ครับได้แก่ราศีกรกฎนะครับราศีกรกฎนะครับผู้ที่เกิดระหว่าง15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมหรือผู้ที่ผูกลัคนาแล้วเนี่ยได้ลัคนากรกฎนะครับไอ้ก็ใครไม่รู้ว่าตัวเองลัคนากรกฎหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็อิงว่าเป็นราศีกรกฎเนี่ยก็ลองโหลดพวกแอปดูดวงนะครับโหดเกี่ยวกับโหราศาสตร์ไทยแล้วก็ลองผูกดวงชะตาดูนะครับในแอปจะมีบอกด้วยว่าสามารถผูกลัคนาแล้วเป็นลัคนาอะไรนะครับสำหรับกรกฎนะครับจริงๆแล้วเนี่ยบอกเลยว่าจริงๆแล้วดวงเนี่ยไม่ได้ดีมากนะเพราะว่ามันจะมีดาวอยู่ 2-3 ดวงที่มีอิทธิพลมากเลยในช่วงนี้นะครับดาวดวงแรกคือดาวเจ้าเรือนของเขาเองนะครับกรกฎนี่อยู่ตรงนี้ดาวเจ้าเรือนของเขาเองคือดาวจันทร์นะครับวันที่1กรกฎาคมเนี่ยโคจรเข้าตำแหน่งโชคลาภตำแหน่งลาภะแล้วเป็นมหาอุดด้วยนะครับโชคลาภเป็นมหาอุดมหาอุดก็คือดวงแห่งชัยชนะตรงนี้ก็ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็โคจรเข้าตำแหน่งราพะโชคลาภตรงนี้ได้เป็นปฐุมเกณฑ์ด้วยนะครับจันเป็น11แท้แก่ลัคนะครับนับไปจากลัคนาเนี่ยได้11นะก็ได้เป็นปฐุมเกณฑ์ด้วยนะครับแล้วกรกฎเนี่ยได้ตรงนี้จริงๆนะเนื่องจากว่าดาวอังคารก็มากุมลัคอยู่ช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุของมีคมการกระทบกระทั่งกันด้วยนะครับนะคราวนี้เรื่องนั้นยังว่าเด็กๆไปนะแล้วก็พิจารณามีดาวพฤหัสนะครับนะเป็น5แก่ลัคนาเขาเรียกว่าตรีโกณนะแล้วก็บอกว่าเอ๊ะดาวพฤหัสตรีโกณนะพฤหัสก็หมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ความดีงามนะครับตรีโกณแล้วก็ดูเหมือนจะดีแต่อาจารย์บอกว่าก็สิ่งที่ต้องระวังก็มีนะครับเนื่องจากถึงแม้จะเป็นมหาจักรแต่ว่าโคจรพักองศาก็คือสำแดงเดชเป็นไปแบบช้าช้าเนิ่นนานไม่ได้รวดเร็วอยู่ตำแหน่งปุตตะนะครับการจะทำอะไรใหม่ๆช่วงนี้ลงทุนก็ต้องดูนะ
ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าเพิ่งผลีผลามอย่าเพิ่งลงเยอะถ้าลงเยอะนะครับเจอธุรกิจใหม่ลงตูมเลยเป็นแสนเป็นหลายๆแสนก็มีสิทธิ์ที่จะเงินจมได้นะครับเพราะนั้นช่วงนี้การเงินการลงทุนราศีกรกฎเนี่ยก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับอย่าเพิ่งใจร้อนนะที่สำคัญสิ่งที่ต้องเตือนอีกนะครับนั่นก็คือว่าเนื่องจากดาวอังคารที่กุมลัคนาอยู่เนี่ยนะแล้วดาวเจ้าเรือนกรกฎก็เป็นดาวจันทร์นะดาวจันทร์ก็มาเป็น11แก่ลัคนาด้วยอยู่ในตำแหน่งราพะแล้วก็โยกสัมพันธ์กันกับดาวอังคารจันทร์อังคารคู่2 3นี่เขาบอกว่าเป็นคู่ชู้ในโหราศาสตร์นะครับเพราะนั้นก็ฝากระมัดระวังสำหรับชาวราศีกรกฎที่เป็นคนหนุ่มสาวนะครับกำลังมีความรักช่วงเนี้ยอาจจะไปชอบคนนู้นคนนี้มีการสนิทชิดเชื้อใกล้ชิดนะครับถึงเนื้อถึงตัวอย่างรวดเร็วมีการแอบไปพบกันมีการที่เขาเรียกว่าทำผิดทำนองครองธรรมนะต้องระมัดระวังเพราะว่าดาวพฤหัสอยู่ตรงนี้นะโคจรเล็งกับดาวจันทร์เป็นคู่ธาตุดินเขาบอกว่าพฤหัสจันทร์ปั้นตัวหาผัวเมียไม่ได้พักให้เสียขันหมากมั่นเพราะฉะนั้นคนที่จดจ้องๆกันอยู่นะช่วงนี้มีโอกาสได้มีโอกาสถึงเนื้อถึงตัวกันนะครับภาษาบ้านๆมีโอกาสได้เสียกันอันนี้ก็หมอแมนไม่ได้พูดตรงไปนะมันเกิดขึ้นได้จริงๆนะครับแล้วก็2 3ก็เป็นคู่ชู้ด้วยเพราะฉะนั้นคู่ชู้ไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะไปเป็นชู้กับชาวบ้านนะแต่คู่ชู้หมายถึงว่ามันมีเขาเรียกว่ามีเป็นคู่ชู้ชื่อน่ะมันเป็นความใกล้ชิดสนิทสนมกันในเรื่องของราภะเนี่ยก็คือความรักความใคร่หรือว่าเรื่องของเรื่องเพศด้วยเพราะนั้นจุดเนี้ยก็คือต้องระวังต้องเตือนนะครับแต่ถ้าใครบอกว่าจันไม่โฟกัสเรื่องรักใครไม่มีแฟนไม่มีกิ๊กกักไม่มีเด็กไม่มีอะไรเลยตรงนี้คุณอาจจะโชคดีเกี่ยวกับเรื่องเงินทองแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการงานก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็มันมีสิ่งที่ต้องให้ระวังอยู่สำหรับกรกฎแต่สิ่งที่ดีก็มีเพราะนั้นก็จัดลำดับไว้ให้เป็นลำดับที่3นะครับนะฮะต่อมาครับลำดับที่2นะครับได้แก่ราศีธนูนี่ครับราศีธนูนะครับก็มีพระเสาทับลัคนาอยู่นะครับราศีธนูเนี่ยช่วงก่อนเนี่ยหมอแม่นก็ทายดีมาหลายรอบและเนื่องจากว่าชาวธนูเนี่ยจริงๆแล้วก็มีเรื่องราวที่หนักหน่วงรุนแรงมากมายนะครับบางคนก็เปลี่ยนงานนะเปลี่ยนอาชีพมีการเลิกทำอาชีพเก่าไปเปลี่ยนเป็นอาชีพใหม่มีการโยกย้ายที่อยู่อาศัยโยกย้ายภูมิลำเนานะครับโยกย้ายถิ่นที่ทำมาหากินเปลี่ยนที่ทำงานบางคนสูญเสียญาติผู้ใหญ่นะครับบางคนเนี่ยโอ้โหไปลงทุนอะไรใหม่ๆแล้วเหนื่อยสายตัวแทบขาดเลยนะครับเพราะว่าดาวเสาร์เป็นดาวแห่งความทนทนอดทนนะแล้วก็เป็นดาวแห่งเขาเรียกอุปสรรคความทุกข์อันนี้ชาวราศีธนูเนี่ยนะครับเท่าที่อาจารย์เห็นก็คือว่าตำแหน่งดาวโชคลาภนะครับวันที่1กรกฎาคมเนี่ยดาวโชคลาภเนี่ยเวนดาวศุกร์นะเจ้าเรือนโชคลาภเนี่ยโคจรนะครับเข้ามาเล็งลัคนานะครับเห็นไหมครับเล็งทำมุมเล็งกันจริงอยู่นะครับดาวเสาร์เนี่ยกับดาวศุกร์เนี่ยเขาบอกเป็นเซียนศัตรูนะเป็นดาวคู่ศัตรูกันเพราะฉะนั้นมีผลที่ไม่ดีเรื่องของความรักด้วยดาวศุกร์คือความรักนะครับมีเรื่องให้เสียเงินด้วยเนื่องจากดาวศุกร์ก็หมายถึงเงินสดแล้วก็ดาวเสาร์เนี่ยเป็นเรื่องของความทุกข์เรื่องของภาระนะครับแต่คราวนี้เราพิจารณาดูนะครับว่าตำแหน่งนั้นวันนั้นเองเนี่ยดาวอาทิตย์เนี่ยก็โคจรเข้าเล็งลัคนาเหมือนกันนะครับและดาวอาทิตย์เนี่ยก็เป็นดาวเจ้าเรือนสุภะนะครับหมายถึงความเจริญความก้าวหน้าโคจรเป็นราชาโชคเห็นไหมครับราชาโชคพอมา อยู่ร่วมกับดาวศุกร์นะครับอาทิตย์กับศุกร์โหราศาสตร์บอกได้คู่สมพลเป็นคู่ดาวที่บ่งบอกถึงความสำเร็จสมความมุ่งมั่นปรารถนาความมั่งคั่งนะครับการเงินจำนวนเยอะๆใครที่ลงทุนก็จะลงทุนเยอะ
หยิบจับอะไรก็เป็นวอลลุ่มที่ใหญ่ใหญ่ลงทุนเยอะครับเล็กๆไม่ใหญ่ใหญ่ทำนะแล้วสำหรับว่าดาวคู่สมพลก็สถิตอยู่แล้วก็ยังมีดาวพุธนะครับซึ่งสถิตเป็นเกษตรในเรือนปัตตานีเนี่ยนะครับก็คือเรือนคู่ครองหุ้นส่วนคู่สัญญาเนี่ยนะครับถ้าจับคู่กับดาวอาทิตย์ก็ยังได้คู่จักรพรรดิด้วยนะครับแล้วก็ค่อนข้างดีนะครับเนื่องจากวันนั้นเองเนี่ยวันที่สลากกินแบ่งรัฐบาลออกวันที่1กรกฎาคมเนี่ยเป็นวันจันทร์นะครับแล้วก็ดาวพุธโคจรเนี่ยเป็นเดชในมหาทักษะเนี่ยถือว่ามีฤทธิ์มีเดชมีการแผงฤทธิ์มีอนุภาคถือว่าดีมากนะครับถือว่าดีใช้ได้เลยนะถึงแม้ว่าจะมีดาวพระราหูนะครับซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูของดาวพุธเนี่ยสถิตร่วมเรือนอยู่แต่อย่างน้อยๆเนี่ยก็ไม่ได้ให้โทษกับชาวราศีธนูมากนักเนื่องจากว่าชาวราศีธนูเป็นดาวเสาร์นะครับนะสถิตอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าดาวเสาร์กับราหูก็เป็นดาวคู่มิตรนะเขาเรียกว่าจะดูโชคใหญ่ผิดจะดูโชคใหญ่ในชนสาพระราหูต้องพระเสารานะครับก็เสากับราหูหมายถึงจะมีโชคลาภใหญ่นะคราวนี้ก็อาจจะถูกบั่นทอนบ้างเนื่องจากว่าอยู่ในเรือนพุธนะครับแต่ไงก็ทิ้งไม่ได้เพราะนั้นก็ถูกจัดลำดับนะครับขออนุญาตจัดลำดับให้เป็นลำดับที่3นะครับอย่าลืมไปขอโชคลาภนะไปทำบุญขอบารมีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพศรัทธาเนื่องจากว่าตำแหน่งโชคลาภเนี่ยก็มีดาวพระเกศเนี่ยคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับสถิตอยู่หรือชาวราศีธนูนะก็คนใครที่มีแฟนเป็นต่างชาติหรือว่าคบหาดูใจคุณก็อาจจะได้โชคลาภจากคู่ของคุณที่เป็นต่างชาติด้วยนะครับก็มีโอกาสนะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆสำหรับราศีธนูนะครับเอาละต่อมานะครับราศีอันดับที่1ถูกจัดลำดับไว้ให้ว่าเป็นราศีดีเด่นวันที่1กรกฎาคม62ได้แก่ราศีสิงห์นะครับราศีสิงห์ผู้ที่เกิดระหว่าง17สิงหาคมถึง16กันยายนหรือผู้ที่ผูกลัคนาแล้วได้ลัคนาราศีสิงห์นะครับราศีสิงห์นะฮะก็เราจะสังเกตได้ชัดว่าดาวอาทิตย์นะราศีสิงห์อยู่ตรงนี้ดาวอาทิตย์เนี่ยเจ้าเรือนก็ไปเป็นราชาโชคในเรือนโชคลาภนะครับก็โชคลาภเป็นราชาโชคมีโชคลาภที่ดีแล้วก็ได้มาแบบฟุกๆนะครับราชาโชคไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองนะครับได้มาแบบฟุกๆได้มาแบบราชามีคนมาประเคนให้ถึงมือถึงหน้าบ้านนะครับนั่นคือดาวราชาโชคนะดาวที่มีอิทธิพลอีกดวงนึงก็คือดาวพุธซึ่งเป็นเกษตรคือความมั่นคงสมบูรณ์เนี่ยนะครับมีหลักฐานความมั่นคงก็อยู่ในเรือนราภะคือโชคลาภนะครับจริงอยู่นะครับในวันนั้นน่ะดาวพุธจะโคจรพักองศานั่นคือโคจรถอยหลังเนี่ยนะครับมันก็มีความถดถอยอยู่บ้างมีความติดขัดอยู่บ้างแต่ด้วยความที่เป็นเกษตราธิบดีมันคือความมั่นคงเพราะฉะนั้นถึงจะเป็นพักองศาถอยหลังนิดหน่อยแต่ก็ยังมีเกณฑ์ที่จะได้นะครับยังมีเกณฑ์ดีอยู่เพราะฉะนั้นก็ประมาทไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรมองข้ามไม่ได้นะครับถึงแม้จะอยู่ในเรือนคู่ศัตรูนั่นคือพระราหูนะแต่ในด้านดีพระราหูนะครับก็มาจากเรือนปัตตานีตรงนี้นะปัตตานีราภะก็เท่ากับว่ามีโอกาสที่จะได้โชคทั้งเรื่องเงินแล้วก็เรื่องสัตว์สองเท้าด้วยสำหรับชาวราศีสิงห์นะครับดาวจันทร์เนี่ยซึ่งเป็นภพวินาศเนี่ยโคจรเข้าเรือนกรรมะเป็นมหาอุดราศีสิงห์นะครับถ้าเกิดไม่ได้โชคฟุกๆยังมีโอกาสที่จะได้โชคเรื่องงานด้วยได้การเลื่อนขั้นเรียกว่าประสบความสำเร็จก้าวหน้าด้านการงานด้วยนะครับเห็นไหมฮะตรงนี้ไม่ใช่ว่าเข้าในตำแหน่งการงานแล้วเป็นมหาอุดเท่านั้นนะครับเราสังเกตจะมีองค์เกณฑ์อยู่องค์เกณฑ์หนึ่งเนื่องจากว่าราศีสิงห์เนี่ยสิงห์นี่ก็คือสิงห์ก็คือสิงโตให้เราจินตนาการสิงโตเป็นสัตว์บกนะครับที่สัตว์ที่อยู่บนบกปัสสวะทะสะต้ององค์เกณฑ์ชีวะจันภูมิเมนผ่องแผ้วอีกองค์พระสุริเยนทรงยศสี่สถานเลิศแล้วยศนั้นถึงพญานี่คือคำกรนะครับที่มีชื่อว่าปัสสวะเกณฑ์นะครับคือองค์เกณฑ์สำคัญของราศีสัตว์บกนะครับนั่นก็คือราศีสิงห์เนี่ยเป็นหนึ่งในราศีสัตว์บกนะครับเป็นสิงโต
ชีวะจันภูมิเมนนะครับจันสองภูมิเมนสามนะชีวะคือพฤหัสเลข5นะครับในกรณีนี้เนี่ยมีดาวจันนะครับนับเป็น10แก่ลัคนาก็ได้เป็นปัสสวะเกณฑ์เป็นองค์เกณฑ์ที่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นก็มองข้ามไม่ได้แล้วเมื่อกี้ผมพูดถึงดาวพฤหัสนะครับแล้วก็พิจารณาดูสำหรับราศีสิงห์นับไปนะครับ1 2 3 4จันเป็นเสด็จแท้แก่ลัคพฤหัส4ทรงจับแช่มช้อยได้เป็นปฐุมเกณฑ์อีกนะครับเห็นไหมว่าเป็นปฐุมเกณฑ์เนี่ย ปฐุมเกณฑ์ซ้อนปัสสวะเกณฑ์เลยนะก็แสดงว่าดวงดีช่วงนี้ราศีสิงห์คือดวงดีมากกว่าจะไม่ดีนะครับสำหรับวันที่1กรกฎาคมดาวจันทร์เนี่ยนะครับก็โคจรอยู่ตรงนั้นพอดีก่อนที่จะย้ายนะดาวจันทร์เนี่ยจะย้ายวันที่1กรกฎาคม62เนี่ยเวลา 19:03 นาทีนะครับช่วงสลากกินแบ่งรัฐบาลออกเนี่ยประมาณเกือบ16:00 นเพราะฉะนั้นมันเป็นเวลามงคลของชาวราศีสิงห์อยู่นะครับมองข้ามไม่ได้เหมือนกันนะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เกณฑ์เหล่านี้นะครับทำให้ราศีสิงห์ทะยานขึ้นเป็นอันดับที่1นะครับในรอบนี้นะครับเอาละครับวันนี้อาจจะมีไม่มากราศีนะครับเพราะว่าดวงดาวเนี่ยทำมุมสัมพันธ์กับสัมพันธ์ดีเนี่ยกับราศีเนี่ยไม่กี่ราศีเพราะนั้นก็ตัดกันมา3ราศีสำหรับที่เหลือนะครับอีก9ราศีเนี่ยไม่ต้องเสียใจนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะทำคลิปซึ่งแยกเป็นราศีเลยว่าดวงนะครับโดยรวมของท่านการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภเนี่ยดวงของท่านในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยทั้งเดือนเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับมีอะไรดีมีอะไรที่ต้องระวังจะได้รู้รับปรับแก้เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตนะครับดูดวงให้ท่านแบบฟรีๆที่นี่ในช่อง YouTube The Magic Coach Channel นะครับอย่าลืมกดฝากกดติดตามนะครับลิ้นพันกันพูดผิดพูดถูกนะครับดึกนะฝากกดติดตามนะครับกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารต่างๆแล้วใครที่อยากจะตรวจดวงสามารถที่จะเข้าไปในเพจ The Magic Code นะครับเพจ Facebook นะครับแล้วก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามค่าครูในการตรวจดวงกับหมอแมนได้นะครับก็ดูดวงแบบสบายๆไม่เครียดนะครับเป็นกันเองเปรียบเหมือนเพื่อนคู่คิดเป็นที่ปรึกษาให้ท่านนะครับเอาครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสำหรับยอด Subscribe ทุกยอดด้วยแล้วก็กลับมาพบใหม่คลิปต่อไปวันนี้ขอให้ท่านเฮงๆโชคดีครับสวัสดีครับ